ร่างเลยนะครับท่าเรือชลบุรีนี่พลาดมาแล้วครับปีนี้ท่าเรือก็หวังจะมาแก้มือนะครับในการเจอกันตั้งแต่เล็กแรกของฤดูกาลโตต้าครับทำฟาวกีรติจงสถิตเสถียรครับนาที14จุดโทษของการท่าเรือยิงไม่เข้าและสุดท้ายตามซ้ำครับชัยวัฒน์ได้ยิงติดเซฟครับแต่ว่าพีรพลตากลิ่มนอกยังไวพอครับซ้ำให้ท่าเรือนำ 1-0 จากนั้นกิติพงษ์โพชัยยกบอลลูกนี้นิ่มเลยครับนาที15โอ้ให้หลังนาทีเดียวครับสุราษฎร์ตีเสมอได้แฟนฟุตซอลนี่แน่นขนาดเลยนะครับ 2-3,000 คนแล้วท่าเรือโดนยื้อจังหวะนี้ครับไรอันโกเมสนะครับฉกบอลได้เจอตามก็ยังสามารถยิงได้อยู่แข็งแรงจริงครับท่าเรือนำ 2-1 นาที18จากนั้นกลับมาครับในช่วงครึ่งหลังครับนาที26จากลูกคิกอินนะครับนพวุฒิเชื้อสุวรรณยิงตีเสมอกับสุราษฎร์ 2-2 และนาทีเดียวกันครับนพวุฒิดาวเก่ามีพื้นที่กระชากเข้าไปแล้วก็อัดเลยครับกุ้งสายฟ้าแสงนำ 3-2 นาที34การท่าเรือต่อบอลครับเจาะแนวรับก่อนที่จะจบที่บรรหารขันติชัยกระจรนะครับได้ยิงตีเสมอเป็น 3-3 โอเคเนี่ยพลิกไปพลิกมาครับนาที37กฤษฎาโพชัยครับไปตัดฟาร์มากอสที่กำลังจะหลุดเดี่ยวโดนหลังที่2ครับกลายเป็นใบแดงไล่ออกสุราษฎร์เหลือผู้เล่นนะครับเหลือ4คนภายในเวลา2นาทีแล้วก็แค่นาทีเดียวครับเจ้าเทียนอาศัยเกมสวนกลับโอ้โหยิงขึ้นนำครับ 4-3 เหลือเชื่อครับณัฐวัฒน์ลักษณะโตสะใจแฟนฟุตซอลสุราษฎร์เลยครับหลังจากนั้นท่าเรือต้องแก้เกมครับทำยังไงก็ได้ครับเพื่อตีเสมอพาวเพย์แล้วก็ได้จังหวะครับจากสราวุฒิใจเพชรจบด้วยการเสมอ 4-4 ครับคู่นี้สุราษฎร์ธานียังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับรวม15เกมอยู่อันดับ4มี13คะแนนส่วนการท่าเรือครับหยุดสถิติชนะรวดในซีซั่นนี้ไว้ที่5นัดนะครับมี16คะแนนรั้งอันดับ3ผลอีก6คู่ครับ